ทอสีก็ถาปัญหาเก่งเหมือนกันมัน่นกนก็ถามว่าต้นไม้ต้นแรกในโลกเกิดที่ไหนตอบไม่ได้เมื่อวานนี้มีเด็กคนนึงผมจะตายเมื่อไหร่และเพื่อนก็ถามว่าโลกจะแตกเมื่อไร <c oughs> เดี๋ยวของมันนี้ผม ปัญญาประทีปหนูอยากทราบว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราควรเลือกเดินตามความฝันหรือพักมันไปก่อนดีคะเพราะความฝันของเรามันต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะก็เราอยู่ใน ที่จริงโลกก็เปลี่ยนแปลงอ,อย่างรวดเร็วอยู่แล้วยิ่งในในปีนี้เนื่องจากเชื้อโควิดก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภาวะไม่แน่ไม่นอนวางแผนอะไรก็ไม่ได้สักอย่างดังนัมนมาว่า Uh, เรื่องความฝันเรา uh, พักไว้ก่อนก็ได้แต่อยากจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการตามความฝันก็ ioè, แม้จะไม่ได้นึกถึงตัวความฝัน uh, เราก็ในในชีวิตประจำวันเรากอา็อยู่ในช่วงที่เรากำลังสะสมความรู้สะสมความสามารถความอดทนความใจสู้คุณธรรมต่างๆถ้าเราเน้นที่การพัฒนาตัวเองอย่างาในระบบองค์รวมอของโรงเรียนแล้ว ในอนาคตถ้ามีโอกาสตามความฝันเดิมได้ก็มันก็ดีไปแต่ถ้าหากว่าอัจจะ,ะไม่มีทางแล้วเราก็ยังพร้อมที่จะ,ะที่จะดำเนินในทางอื่นได้อย่างประสบความสำเร็จ ครับนมัสก,การพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าทําไมพระอาจารย์ถึงอยากเลี้ยงเต่าครับเออ่คือจะเรื่องนี้เหมือนหลายๆเรื่องของพระคือเป็นความความดำริของโยมโยมเขาอยากถวายอาตมาก็รับแต่ไม่ถึงกับอยากเลี้ยงก็ขอให้โยมหามาให้ เป็นความคิดของของโยมเราก็เลยรับมา ครับนรสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าพระสามารถใช้โทรศัพท์พระไปเดินเที่ยวสถานที่ต่างๆพระใช้นู่นนี่ผิดกฎของสงฆ์หรือไม่อย่างไรครับเ,เรื่องเรื่องพระวินัยของสงฆ์สิกขาบทในปฏิโมกสองยยี่สิบเจข้อและสิกขาบทนอกปฏิโมก ก,กเ็เป็น 1, 000, เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่งางไรก็ตามเ,าเป็นศิกขาบทที่บัญญัติไว้ในประเทศอินเดียสองพกว่าปีที่แล้วแล้วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสหลักไว้ว่าในอนาคต เมื่อเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงและมีคงใช้ยสอย่ออกมาใหม่เมื่อจะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระพุทธองค์เคยห้ามและสิ่งที่พระพุทธองค์เคยอนุญาตถ้าตกลงกันว่าสิ่งใหม่นี้บรรคล้าย กับสิ่งที่พุทธองค์เคยห้ามก็เป็นอันว่าไม่ควรใช้แต่ถ้าคล้ายเหมือนกับสิ่งที่ท่านเคยอนุญาตก็แปลว่าใช้ใชได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าในในการพิจารณาแตามลักนี้ก็จะมีหลายความเห็นแล้วาบางอย่างบางเรื่องที่ก็ชัดเจนเลยว่าไม่เหมาะสม บางอย่างก็ชัดเจนว่าเหมาะสมแต่มันก็จะมีบางบางสิ่งบางอย่างที่ความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าเอาหลักธรรมเป็นข้ออ้างต่างกันยกตัวอย่างนึงพระขับรถได้ไหมคือสมัยสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ที่มีรถมา้า รถมาก็เป็นของห้ามไม่ให้ขับรถมาแต่ไม่ให้ขี่ช้างไม่ให้ใช้สัตว์เพื่อความสะดวกสบายของของเราแต่รถยนต์ไม่มีมา้ามีแต่ h สพ s ว power แต่ไม่มีตัวมา้าแต่เรา ในในสงในประเทศไทยโดยเฉพาะแพรวัดป่าก็ถือว่าอย่งางไรก็ตามการขับรถไม่เหมาะสมเ,เพราะหนึ่งก็เป็นการาใช้สิ่งมีค่าโดยไม่จำเป็นแล้วก็มีถ้าถ้าเป็นเจ้าของรถการที่จะไม่ใช้เงินใช้ทองนี่จะยากเพราะต้องเติมน้ำมันก็ต้องเสียค่าประกัน แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเราเราถือว่าเป็นเหตุที่ว่าไม่ควรไม่ควรขับรถแต่พระในพระในต่างประเทศเตมาทราบพระบางรูปที่อยู่อเมริกา,าที่อยู่ห่างจากญาติโยมแล้วท่านจะไปไหนท่านจะทำอะไรต้องติดต่อกบโยมโยงก็ต้องขับรถมา จ็ดสิบแปดสิบกิโลรับท่านไปแล้วก็ไปกิจนิมนต์กลับมาที่วัดโอ้เป็นทั้งหมดเป็นในวันหนึ่งโยมาจะต้องขับรถหลายร้อยกิโลท่านบอกว่าท่านเอาลักว่าพระต้องเป็นผู้เลี่ยงง่ายเป็นขออ้างเมื่อมองในนั้นะว่าทำยังไงจึงจะเป็นพระที่เลี่ยงง่ายไม่เป็นภาระก็โยมย่ที่นั่นขับรถเองดีกว่า บา,บางเรื่องแล้วแต่จะมองมุม,ม,มไหนแต่แล้วถือว่าในเมืองไทยนี้ไม่สมควรอ,อย่างยิ่งแต่ก็ยังมีพระบางรูปที่ยังขับรถอยู่บัคช่องก็มีฮะ,ะเรื่องการเดินเที่ยวสถานที่ต่างๆในในพระบาลีจะมีหลักเรื่องโคจรกับอคโคจออคโคจรก็คือสถานที่พระไม่ควร ไม่ควรไปไม่เหมาะสมเช่นจะเข้าไปในบาร์ในในพับในคาสิโนโสถานที่เหล่านี้ไม่ควรจะไปตามลักษของมหาเทราสมาคมก็มีกฎห้ามไม่ให้พระเข้าในหา้หางสรรพสินค้า ไปเดินเล่นไปดูของก็ถือว่าไม่เหมาะแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นชายหาดโดยอว่าที่ไหนที่โยมแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระก็ไม่ควรจะไปก็เรียกว่าท,ที่ที่ดูแล้วเราเห็นพระแล้วรู้สึก,ร,สกรู้สึกไม่เหมาะไม,ไม่ไม่สวยไม่ไม่ไม่ดี พระใช้นุ่นนี้ก็แล้วแต่ว่านุ่นนี่ไม่ถึงอะไรเนาะ,ะก,ก็ก็ตามหลักที่ที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่ามันเหมาะกับสม,มณาบริโภคไหมเหมาะกับชีวิตของหนักปวดไหมฟุ้งเฟยฟุ้งเฟอ,ฟเฟอไหมถ้าย่างนั้นก็ไม่สมควร ผมอยากทราบว่าการที่เราต้องอยู่ท่ามกลางคนในสังคมที่ส่วนใหญ่มีความคิดตรงกันข้ามกับเราเราควรจะทำตัวอย่างไรขอบคุณก็เป็นเรื่องธรรมดานะตอนตอนที่เรายังไม่บรรลุนิธิภาวะอายุอย่างน้อยต้องอยู่ด้วยความอดทน แต่ไม่ต้องไปเถียงกับใครที่จริงถึงจะอยู่ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่มีความคิดเห็นไม่ไม่ไม่ตรงกับเราในมันจะต้องมีบางคนที่มีความคิดเหมือนกับเรามันไม่ใช่ว่าทุกคนก็มีเพื่อนที่ดีไม่กี่คนแล้วก็อบอุ่นแล้วแล้วก็ยิ่งในในยุคปัจจุบันก็ เราก็สามารถมีเพื่อนออนไลน์ได้เพื่อนที่มีความคิดเหมือนกับเราเป็นกำลังใจดีกว่าสมัยก่อนเยอะนั่นในพอม,มีอายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถเลือกที่อยู่เลือกสังคมได้มากขึ้นเราก็ แล้วก็คงจะไม่ต้องใช้ความอดทนมากเหมือนทุกอันนี้หนูอยกากทราบว่าวินัยมีความหมายอย่างไรคะวินัยว่าเป็นอ่เป็นคำหนึ่งที่อ่ใช้ในภาษาไทยไม่ไม่ตรงไม่เหมือนในภาษาบาลีในในภาษาไทยเรามักจะใช้ในในความหมายว่า มีการควบคุมอารมณ์มตัวเองได้มันจะใช้ตรงกับภาษาภาษาอังกฤษว่า self discipline แล้วก็จะใช้วินัยในความหมายอย่างนั้นจะทั่วไปแต่เดิมในพระในในพุทธพจน์ในพุทธการพุทธองค์ใช้คำนี้โดยหมายถึงการจัดสรร สิ่งแวดล้อมอในในทางที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญในธรรมซึ่งในฉะนั้นในในกรณีของสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันที่พระพุทธองค์ทรงสรงสร้างขึ้นมาเองพระพุทธองค์สามารถสร้างวินัยที่สมบูรณ์เพราะว่ากฎศิกขาบท สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบังขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นผู้กอ่อตั้งสถาบันเจ้าของสถาบันก็ว่าได้ส่วนในสังคมทั่วไปพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีอำนาจที่จะไปสร้างวินัยได้มากนัก นอกจากว่าการให้คำแนะนำกับผู้นำประเทศเช่นพระมหากษัตริย์เป็นต้นแต่พุทธองค์ก็จะตรัสเรื่องศีลธรรมเรื่องการอยู่อยู่ด้วยกันอย่างไรจึงจะดีนะสังคมที่มั่นคง,ส,งสังคมที่อบอุ่นสังคมที่ดัวความเจริญงอกงามต้องถือว่า สามาชิกสังคมควรจะถือศีลห้าเป็นพื้นฐานเป็นต้นแต่ในในชีวิตอของคารวาสกฎหมายากติกาธรรมเนียมประเพณีโคตกลงในชุมชนสิ่งเหล่านี้รวมถึงก็เป็นเป็นวินัยได้คือถ้า ออกแบบเพื่อ,อให้ทุกคนในสังคมมีสิทธิ์ที่จะเจริญในธรรมทีนี้พุทธองค์ว่าผู้จะเจริญในธรรมพื้นฐานที่สุดนอกจากศีลหา้าคือทุกคนต้องพ้นจากความเดือดร้อนเพราะปัจจัยสี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้ทุกคนในประเทศมีอาหาร พกินมีเสื้อผ้าก็ใช้ที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลในการสร้างวินัยของอของสังคมคือสังคมที่ให้โอกาสให้คนเจริญในธรรมดังนันตดูกฎหมายในแต่และประเทศจะเป็นจะเรียกว่าเป็นวินัยบ้าง ตรงข้ามกับวินัยบ้างเพราะกฎหมายบานเมืองนี่มักจะ,ะมะีกลุ่มผู้มีอำนาจปัญญัติซึ่งก็ไม่ไม่แปลกใจที่ว่ากฎหมายก็จะต้องเอื้อต่อผมประโยชน์อของผู้ปัญญัติกฎหมายส่วนใหญ่ซึ่งก็จะไม่ตรงกับความหมายของคำว่าวินัย หนูอยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้ความขี้เกียจลดลง <c oughs> ต้องดูต้องหาสาเหตุของความขี้เกียจนความขี้เกียจนี่เกิดได้หลายประการที่สำคัญคือเราขาดชันทะขาดความพอใจในในงานดันจะ จะแก้ที่รากเง่าเข้ามันจริงๆต้องเปลี่ยนมุมมองต่องานคิดยังไงมองยังไงจึงจะมีความรู้สึกทางบวกจะมีความรู้สึกที่ดีต่องานพอมีมีความมุมมองอที่ดีต่องานเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญเห็นความจําเป็นของงานความกระดือรือ,รอน้นก็มันก็จะเกิดตามมา อย่างในอิทิบาทสใช่ไหมว่าขอแรกคือชันทะขอที่สองคือวิริยะวิริยะความเพียรซึ่งเป็นปฏิบัติกับความขี้เกียจเกิดเพราะฉันทะเอาแต่นั้นบางบางบางที่เราขี้เกียจนั้นเ,เพราะเ,าเพราะเคยขี้เกียจมันก็เป็น <laughs> ก็เป็นนิสัยแล้วอาจารย์มากเา็เคยให้ เขอแนะนำในเรื่องนี้ว่างานที่ว่ารู้ว่าคุณจะทำแต่มันไม่ได้ทำสักทีถ้าเป็นงานใหญ่วิธีคิดก็รยกว่าวิธีแก้ก็คือตั้งใจทำงานชิ้นนี้สนาทีถ้าว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงช่างมันขอให้ไ้วันนี้ให้ทำสามนาทีก่อนไม่ให้ขาดวันละสมนาทีที่ ความคิดอย่างนี้จะดีเพราะว่าส่วนมากพอเรารเริ่มทาได้สามนาทีจะทําต่อโดยไม่ต้งปังครับมันยากที่สุดตอนจุดเริ่มต้นนั่นจะหลอกจิตที่ทำแค่สามนาทีได้ไหมบางครั้งอาจจะได้สามนาทีแล้วก็ไม่เอาก็มีแต่ส่วนมากเพราะเราข้ามไอจุดที่มันปฏิเสธ ได้ 9, 2, 9, าสอง้ามเกละบางก็จะพอไปได้หนูอยากทราบว่าหมาของหนูโอ้หนูก็มีมามเหมือนหมาของหนูตายมานานแล้วแต่หนูยังรู้สึกเศร้าและบางทีก็ร้องไห้หนูอยากทำ ใจได้แล้วถ้ายังทำไม่ได้นูวควรทำยังไงคะอาตมาก็เคยตรงเราทุกปีแล้วก็เล่าบ่อยอเรื่องที่อาตอ์ตออัวนตมามาอยู่เมืองไทยใหม่ๆมากจะมีคนถามว่าอาตมาคิดถึงบ้านไหมแล้วอาตมาก็จะตอบว่าไม่หรอกไม่คิดถึงบ้าน แต่ระลึกถึงเพราะภาษาไทยนี่เราแยกใช่ไหมระวางคิดถึงกับระลึกถึงจะคิดถึงก็เป็นทุกข์ร้องไห้แต่ถ้าระลึกถึงก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นเราไม่ใช่จะห้ามความคิดแต่เปลี่ยนจะคิดถึงเป็นระลึกถึงระลึกถึงเป็นอย่างไรระลึกถึงโอ้เรามี เรามีโชคดีเนอที่มีหมาน่ารักตัวนี้มาอยู่กับเราตอนเด็กๆชีวิตของของเรานี่ะสันละเกินแต่อย่างน้อยเราก็อยู่ด้วยการได้แค่นี้เขารู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งที่เราไดอ้อยู่ด้วยกันปีสองปี3ปี5ปีแล้วแต่แล้วเราเลิกถึง สักที่เรียว,ว่าชีวิตที่พลัดพรากจะเป็นขนก็ได้ไปลึกถึงขนงามความดีขมันแล้วก็อนุโมทนาเออน่ารักจังแล้วขอให้หมาตัวนี้ตายแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่มีความสุขความเจริญดังนั้นพอเราแพ้เมตตา คือมาตัวนี้ก็ตายจากโลกนี้แต่ก็ไม่ไม่ได้หายทีเดียวนะก็ยังเวียนวายใายเกิดในวัฏสงสารแล้วก็ขอให้มีความสุขในชาติหน้าให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาต่อไปแล้วก็เปลี่ยนความคิดไปในทางทางที่ดี นั้นก็เปลี่ยนจากคิดถึงโอ้คิดถึงเหลือเกินทําไมไม่ได้อยู่กับเราสานนะก่อนมันมีความสุขด้วยการตอนนี้ก็เงายิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งนะยิง่งยิ่งทุกข์เน้วเราก็เปลี่ยนไปคิดในทางทังที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วความทุกข์ก็จะหายไป พระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับพระสงฆ์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคะ,ะไม่เห็นด้วยอย่างมากเป็นเป็นผู้ทําลายสถาบันผู้ได้ถึงขนาดนั้นคือคือว่นผู้เสียสจ,จะคือพอเรา เราอุปสมบทคือไม่มีใครบังคับให้เราเป็นพระใช่ไหมแต่เราก็รู้ล่วงหน้าว่าเป็นพระคืคอออกจากเรือนออกจากโลกออกจากความวุ่นวายของสังคมแล้วพวกเราออกมาออกมาแล้วก็ก็จะมีคนมาทำบุญมา,มาให้ปัจจัยสีในฐานะที่เราเป็นผู้ออกจากเรือนทีนี้ถ้า ถ้าเรา,เอ,าอุปสมบทคือสัจจะไว้กับพระอุปชาคือไม่ไม่ใช่กล่าวคำพูดแต่ว่าเป็นที่ตกลงกันว่าเราไม่ยุ่งทางโลกแล้วเราขอมาพึงครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นตันเมื่อเป็นเช่นนั้นในการจะไป เล่นการเมืองออกอความคิดเห็นทางการเมืองก็ทำสิ่งที่มันผิดผิดพระวินัยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อ,อความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างคารวาสและ,ะสถาบันสงฆ์อาจะมาเห็นว่าถ้าพระปวดแล้วเกิดสนใจเรื่องการเมืองก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นมีสิทธิ ของคนนั้นแต่ต้องสึกออกไปก่อนอคือพระเป็นผู้ไม่เล่นการเมืองผู้ต้องการเล่นการเมืองไม่ควรบวชพระแดิถ้าบวชเป็นพระเห็นการเมืองสำคัญกว่าชีวิตพรหมจรรย์ก็ออกไปเล่นเถอะไม่มีใครว่าอะไรแต่ทำอย่างนี้มันมันเสียหายมาก พระอาจารย์เคยบอกว่าการอดทนคือการอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบได้อย่างสงบแต่ไม่รู้สึกทรมานได้ได้ทรมานได้หนูอยากทราบว่าเรื่องไหนบ้างที่เราคิดว่ายังที่ว่ายังควรอดทนหรือไม่ควรอดทนแล้ว มีหลักในการตัดสินอย่างไรแล้วถ้าบางอย่างบัรเกินความอดทนเราจะทำยังไงให้เราอยู่กับมันได้คะคือความาความอดทนนี่มันจะหมายถึงสิง่งสิ่งเริ่มต้นจากสิง่งหนึ่งจวยโดยสังขารร่างกายที่เรา เราแก้ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องความในบางกรณเีเราอยู่ในที่ร้อนแล้วก็ไม่มีที่หลบไม่มีที่เย็นก็ต้องอดทนกับความร้อนอาบางครั้งเราหนาวแล้วก็ไม่สามารถหาที่อุ่นได้เราก็ต้องอดทนที่นี่ถ้าถ้าอยู่ในที่ร้อนแล้วแล้วก็มีที่มีที่หลบได้ แล้วก็ไม่เสียงานมันก,นก็มันก็ม่มีปัญหาถ้านหานาวก็ใส่เสื้อกันหานาวก็ไม่มีปัญหาแต่ในแต่ในโอกาสที่เราไม่สามารถจะได้ตามใจแล้วก็ต้องสามารถรักษาความปกติของจิตเราไว้เรื่องความหิว ความหเขียวข้าวกระหายน้ำก็เหมือนกันก็บางคนนี่จะเครียดใช่ไหมถึงเวลาเคยกินข้าวเวลานี้วันนี้สายไปครึ่งอู่เครียดแล้วทุกข์แล้วอะไรที่ไม่ไม่ตรงตามความต้องการไม่ดังใจและอารมณ์เสียแล้วและขาดความอดทนทีนี้ใน ในเรื่องการใช้ความอดทนนั้นก็ถือว่าเป็นการคัดกลาวจิตใจที่ดีแล้วมีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งว่าสิ่งที่มีค่าส่วนมากส่วนใหญ่ต้องผ่านความลำบากจึงจะเข้าถึงใช่ไหมแทบจะไม่มีอะไรดีๆในชีวิตที่จะได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยได้มาฟรีๆ ถ้าได้มาฟรีๆมากจะเป็นสิ่งไม่ค่อยมีค่าหรือถึงจะได้แล้วเราก็จะรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจแต่เมื่อเราต้องสู้ต้องอดทนแล้วก็ได้ในที่สุดแล้วโอ้สิ่งนั้นมีสิ่งมีค่าอยู่ในตัวของมันแล้วก็ยังมีความหมายกับเรามากเพราะเราได้โดยความลำบากไม่ได้ง่ายเกินไป นั่นถ้าเราเ,าเอาความสะดวกสบายเป็นหลักจะทำให้ชีวิตเราคับแคบและยากที่จะประสบความสำเร็จในชั้นสูงเพราะถ้าเราเจอหลักความลำบากหลายทอยออกมาไม่เอาลำบากเหนื่อยอะไรฮะมันก็ได้แค่นั้นใช่ไหมแล้วไม่ว่าจะดูในวงการไหนจะเป็นวงการ วิทยาศาสตร์วงการปันเทิงวงการกีฬาวงการสงวงการทุกวงการนะดูคนเก่งๆนะอะไรก็เอกลักษณ์ของคนเก่งในทุกๆวงการนะความอดทนเป็นที่หนึ่งใช่ไหมบางวงการอาจจะไม่ต้องใช้ปัญญามากบางวงการอาจจะไม่ต้องใช้เมตามากแต่ว่าทุกวงการจะต้อง,ต,องต้องใช้ความอดทนจึงจะ จึงจะเข้าถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงทีนี้เรื่องใช้ความอมดทนผิดอ,อย่างเพื่อนอาจจะมาหลายๆท่านพอเรามามาอยู่เมืองไทยอยากจะนั่งคัดสมาร์ทเพจถือว่าเป็นแบบดีที่สุดก็ยอดของการนั่งสมาธิต้องนั่งคัดสมาร์ทเพจแล้วบางท่านนี่สู้สู้สู้ในที่สุดก็ต้องพาดัดหัวเขา สู้ได้ทนได้นั่งเป็นชุม,มงแต่สุดท้ายก็ทำลายสุขภาพตัวเองเพราะเราก็ต้องมีปัญญากำกับด้วยคือฝือนบ้างแต่ไ,ไม่ถึงกับหักโหมซึ่งต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และค่อยๆฟังผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นกาลยานมิตรถ้าท่านตักเตือนมากเกินไปแล้ว พระอาจารย์มีขนมชอบที่ชอบกินเป็นพิเศษไหมคะมีมีขนมที่คนถวายโดยศรัทธานี่จะอร่อยมากถ้าคนเสียสละถ้าคนจนเสียสละไปซื้อขนมถวายโดยความภาคภูมิใจมีศรัทธารู้สึกจะอร่อยทุกทีเลย รู้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เราไม่เข้าใจเขาเลยแล้วควรทำอย่างไรให้เราเข้าใจเขาและสนิทกันมากขึ้นก็ต้องถามว่าไม่เข้าใจก็ต้องถามิมาคม่ะถามแล้วพยายามนี่เรา,าส่วนหนึ่งของการ พัฒนาจิตพัฒนาปัญญาคือการฝึกในการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมพยายามมองเหมือนที่เขามองคือคือชีวิตนี้เรา,เาทุกสิ่งที่มองนี้มันจะมองผ่านกรอบมันจะมีกรอบนี่ยซึ่งจะทําให้อ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลภายในกรอบนั้นแล้วเราก็ต้องพยายาม รู้เท่าทันกรอบของเหล่ากรอบของคนอื่นเมื่อวานนี้คุยกับโยมเรื่องนี้ว่าเราพูดถึงเล่เาเรื่องนี้ด้วยก็ได้เล่าเรื่อง IQ ไอาการสอบ IQ การสอบ iQ สอบอะไรจริงอะไรอะไรคือสิ่งที่สอบคืออาจะหมายว่าเป็นเป็นสอบความสามารถในการตอบปัญหา IQ ถ้ารู้ IQ สูงก็เป็นคนที่เก่งในการสอบปัญหา IQ ทีแต่นี้อาจะมาว่าที่จะตำานิตมันมีสองข้อเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราอสอบปัญหา IQ อย่างนี้เราจะมีกรอบหรือจะมีพื้นฐานความคิด อย่างน้อยสองข้อที่เราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้สำนึกฟังไม่เข้าใจใช่ไหมคือข้อที่1ก็คือเมื่อเราอ่านปัญหาในข้อสอบเราต้องเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้ในการตอบปัญหานี้อยู่ในคำถามนะและข้อที่2คือคำถามนี้มีคำตอบ ใช่ไหมอันนี้เราก็ไ,ไม่คิดเราไม่ได้สำนึกนะแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของการตอบปัญหาว่าปัญหานี้ต้องมีคำตอบแน่ๆเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ในข้อสอบและสองสิ่งทั้งหลายที่ต้องรู้ถึงจะตอบได้ก็ต้องอยู่ในคำถามแต่ในชีวิตนี้มันจะมีสักกี่ครั้งถ้เรามีปัญหาที่เรามั่นใจได้ว่ามีคำตอบ มีบ้างแต่ไม่เสมอไปแล้วที่สำคัญเนี่ยจะมีปัญหาสักกี่ข้อในชีวิตจริงที่เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลของเราครบข้อมูลที่ต้องใช้ในการตัดสินเพราะ,ะนั้นเอกการการสอบ IQ เป็นการสอบสิ่งที่ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับชีวิตจริงหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เดียวอน,นี่เราว,วิพากษ์วิจารณ์่างนี้ เพื่อเป็นความสนุกในการทอกเถียงทีนี้โยมทีาตมามสนทนาเขาบอกว่าเขาอ่านเรื่องอคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาที่ IQ สูงมาก150 1ห้าชีวิตเขาดีเขาประสบความสำเร็จในอาชีพแต่ว่าเน้นก็เกิดผิดหวังเกิด เกิดทุกข์วยโรคประจำตัวอะไรจำไม่ได้ก็เลยซื้อปืน่าแล้วก็ฆ่าแม่ฆ่าภรรยาฆ่าลูกฆ่าตัวเองเราโยามก็สรุปนี่แสดงว่าคนมี IQ สูงไม่ใช่ว่าจะฉลาดจริงแลว้วอาจามาก็ถามว่าอะไรคือกรอบความคิดของโยมในเรื่องนี้ อยองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาตมาถามว่านะี่ยสมมติฐานของโยมก็คือการฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวตายเนี่ยพิสูจน์ว่าไม่ฉลาดจริงเพราะอะไรเพราะเราเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเชื่ออย่างที่คนนั้นคงจะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ เขาอาจจะถือว่าถ้าตายแล้วสูนยเหมือนปิดสวิตมันก็ทนไม่ไหวแล้วตายดีกว่าฉะนั้นสำหรับคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เขาอาจจะโอ้นี่ก็เป็นเขาฉลาดมากเขาถึงหาทางออกที่ฉลาดแต่พวกเราไม,ไม่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ถือว่าตายแล้วต่อ ตายแล้วก็จะยิ่งทุกข์กว่าเดิมก็ต้องเป็นพฤติกรรมที่ง่เขลาซึ่งมันก็ขัดกับการมี IQ สูงนี่ตัวอย่างที่ว่าคนที่มีเราสมมติว่าชาวพุทธเราอ่านหรือฟังเรื่องคนฆ่าตัวฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวตายไม่มีทางจะเข้าใจเขาได้แต่พอเรารู้ว่าพื้นฐานความคิดหรือกรอบความคิดของเขาเป็นยังไงา ทำไมเขาจึงจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลตอนเราจะเข้าใจใครก็เหมือนกันก็ต้องพยายามเข้าใจว่ามุมมองเขาเป็นยังไงหลักพื้นฐานความคิดเขาเป็นยังไงกรอบความคิดเป็นอย่างไรเราจึงจะได้เห็นว่าโอ้ทำไมเขาจะคิดอย่างนั้นกี่ยวกี่โมงแล้ว โมงโอเคจัดอีคอสองคอนะ,อะผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไงกับการทารุณทารุณยาฆาตการุณยาคาตโอ้การุณยาคาตใช้ภาษาผิดไม่ควรจะใช้คำว่าการุณคือ ความการุณากับความสงสารทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนก็ชอบใช้ภาษาบาลีเอาไปใช้ทำให้รู้สึกมีน้ำหนักมันเป็นเรื่องที่เราควรจะยอมรับเพราะใช้ภาษาบาลีการฆ่าคือการฆ่าเป็นบาปกรรมแล้ว มันมีปัญหาในเรื่องนี้มากเ,มเริ่มต้นแต่แต่ว่าในบางรัฐเนี่ยในอเมริกาหรือบางบางประเทศเริ่มต้นจะอนุญาตให้มีมการฆ่าหรือการฉีดยาและกินยาสำหรับคนที่เป็นโรคร้ายแรงทรมานมากๆแล้วจวนจะตาย โดยอ้างว่าได้จะเป็นการหมดการทรมานก็มันก็เกิดจากกรอบเดียวว่าตายแล้วศูนย์แล้วก็การคาตัวตายก็ไม่มีผลต่อหลังจากตายแล้วแต่ที่มเ,เป็นปัญหามากคือเวลาผ่านไปเกณฑ์ตัดสินว่าใครสมควรใครสามารถตายแบบนี้ บังก็จะยอ่อยออนแล้วก็เพิ่งจะมีะมีปรากฏอย่างนี้แล้วอย่างที่อราตมาอ่านที่เชาวต่างชาติคนหนึ่งหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคเหมือนสตีเวนฮอคกินอะไรทําำนองนี้ว่าภายใน5ปีถึงสิปีก็ก็จะ,ะจะเสียชีวิตแลว้วก่อนหน้านั้นก็จะ คลื่อนไหวไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาคิดว่าเขาอยากตายก่อนตั้งแต่เขายัางแข็งแรงเพราะยังไงก็ตายแน่แล้วเอาก็ปาร์ตี้กับครอบครัวให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เซกูดบายแล้วก็ไปกินยาแล้วไปฉีดยาคือมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้ฮะทุกคนจากที่ว่าทรมานสุดๆแล้วก็เป็นว่าจะทรมานสุดๆใช่ไหมแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ ใครจะเป็นกลุ่มเสียงที่สุดกลุ่มเสียงที่สุดคือผู้สูงอายุพอเรารู้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วบรรจุผู้ที่อยู่ในวัยทำงานก็ต้องหาเงินหาทองไปเลี้ยงคนแก่มากขึ้นมากขึ้นทีนี้บรนจะต้องมีก่นจะเริ่มมีกระแสในสังคมว่าถ้าคนแก่มาก แปิคืนไปนั่งอยู่ทั้งวันเป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรก็อยู่ก็ไม่รู้จะอยู่จะตายก็ไม่รู้ฮ่เาเราก็สงสารให้ตายไปเลยจะได้ตัดหมดประมาณในการดูแลหรือคนที่เป็นโรครายแรงต่างๆทั้งหมผู้สูงอายุที่พร้อมที่จะหนักใจหรือว่ามีความรู้สึกมีความผิดที่เป็นภาระกับลูกหลานอยู่แล้ว ถ้ามีการโฆษณาว่าเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวผู้สูงอายุให้ปิดสวิตช์ให้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 ลาตอนนี้ดีกว่าคือความกดดันต่อผู้สูงอายุให้ขาตัวตายจะมีมากขึ้นความกดดันครอบครัวของผู้สูงอายุว่า เป็นทางแห่งความการุณาก็จะมีมากขึ้นนีย่ยธรรมะพยากรไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะะนั้นถ้าเราไม่ตัดขาดว่าค่าคือค่าถ้ามีเจตนาจะฆค่าก็เป็นบาปแล้วที่จริงแล้วตอนตอนนี้ไอยาระง,งับเวทนาหรือว่าทำให้เวทนาผ่อนลองไปก็มีเยอะมันก็เกาหน้าไปมากนั้น ถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนอาจจะมีเหตุผลบ้างแต่เราเข้าใจจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้คนคว้าหาความจริงที่ไม่มีใครรู้ได้คือพระบุทธเจา้าว่าตายแล้วไหมตายแล้วไม่ศูนตายแล้วเกิดแล้วถ้าเรามีส่วนในการทำให้ใครตายก็เป็นบาปเป็นกรรม แค่ okay. สุดท้ายสำหรับวันนี้นูอยากทราบว่าพระอาจารย์เทศให้หวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ฟังพระอาจารย์มีวิธีการเทศที่แตกต่างกันไหมคะก็ไม่เท่าไหร่คือไม่ <c oughs> คือเราเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าใช่ไหมเวลาเทศ แล้วมันก็จะมีการสัมผัสกับบรรยากาศของผู้ฟังแล้วมันจะเป็นเองที่จะออกมาตามที่รู้สึกว่าจะเหมาะสมอะนอกจากว่าถ้าอาจจะเป็นได้ว่าถ้ารู้ว่าคนนี้มามีกำลังเป็นทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีเรื่องที่เขาสนใจโดยเฉพาะหรือว่าถ้าพูดถึงคนในคนในเมืองหรือคนใน ต่างจังหวัดอาจจะปรับบ้างในเรื่องของการอุปมาอุปไมยแต่แต่ทัวทั่วไปมันเป็นการรับการสัมผัสในเวลานั้นจากผู้ฟงัง